วัสดีครับขอต้อนรับนะฮะเข้าสู่ช่วงของแอปออฟเดอะเดย์แอนดรอยกันนะครับผมวันนี้มีแอปดีๆนะฮะจากเจ้าหุ่นเขียวมาฝากเพื่อนๆกันเหมือนเดิมเลยนะครับแต่ว่าแอปในวันนี้ไม่ใช่แอปใหม่แต่อย่างใดนะครับเพราะว่าแอปนี้มีชื่อว่าFlipboard นั่นเองครับหลายคนคงคุ้นหูกันดีนะครับเพราะว่าแอปนี้เคยลงให้กับ iOS มาก่อนแล้วแต่ว่าตอนนี้ครับมาลงให้กับ Android เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคนที่เคยใช้งานผมคงไม่ต้องอธิบายอะไรมากนักนะครับส่วนสำหรับคนที่ไม่เคยใช้มาก่อนอาจจะเคยได้ยินชื่อมาบ้างเนี่ยวันนี้ครับแนะนำให้ดูรีวิวแอปนี้กันแบบเต็มๆรับรองว่าเจ๋งอย่างแน่นอนครับสำหรับ Flipboard นะครับก็คือโปรแกรมที่ช่วยคุณสามารถนำฟีดข่าวแล้วก็โซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆเข้ามาได้นะครับให้มารวมทั้งหมดเนี่ยมาอยู่ในรูปแบบของการจัดวางที่สวยงามแล้วก็สามารถนะฮะใช้งานได้ง่ายด้วยในส่วนของ Your Flipboard นะครับก็มีไว้ปรับแต่งหัวข้อในหน้าของข่าวแล้วก็โซเชียลนะครับคุณก็สามารถนะฮะจัดการได้เลยฮะว่าอยากจะวางตำแหน่งแต่ละส่วนตรงไหนยังไงนะครับรวมไปถึงฮะการลบหัวข้อที่มีอยู่เดิมออกได้ด้วยแล้วก็เมื่อเรากดนะฮะที่หัวข้อของ Facebook เนี่ยก็จะสามารถเข้ามาอ่านแล้วก็ใช้งาน Facebook ได้ด้วยเลยนะครับหากคลิกที่รูปไอคอนของผู้โพสต์เรื่องด้านล่างนี้นะครับก็หน้าจอก็จะแสดงรายละเอียดของเรื่องแล้วก็จะมีปุ่มให้กด View Comment and Reply ครับ And your Flipboard updates when your friends do สำหรับในกรณีนะฮะหากเราต้องการอยากจะเพิ่มโซเชียลเน็ตเวิร์กอื่นๆก็สามารถทำได้นะฮะโดยการคลิกที่รูปแว่นขยายในแถบริบบิ้นสีแดงด้านขวาบนนะครับแล้วก็ไปที่หน้า Flipboard Account แล้วก็เลือกหัวข้อ Account นะครับจากนั้นก็คลิกที่ปุ่ม Social Network อื่นๆฮะที่เราต้องการเพิ่มเข้าไปแล้วก็ในส่วนของ Flipboard Account นี่นะครับในหัวข้อของ This Week เนี่ยก็จะเป็นการรวมกลุ่มข่าวแล้วก็ Social Network ที่น่าสนใจสุดๆในรอบสัปดาห์มาให้เลือกเพิ่มได้ติดตามกันด้วยนะครับ The stuff you care about all in one placeเป็นไงกันบ้างครับต้องบอกเลยว่านี่คือเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งนะฮะของทาง Android ก็คือในเรื่องของการจัดวางนะฮะตำแหน่งให้ดูสวยงามนั่นเองแล้วก็น่าใช้ด้วยแล้วก็แอปพลิเคชันนี้นะครับสำหรับ Flipboard นะฮะ Android App ก็ถือว่าเป็นอีกแอปหนึ่งฮะที่ให้คุณได้ใช้จินตนาการฮะใช้ความคิดสร้างสรรค์ของคุณครับในการจัดวางในเรื่องของฟีดข่าวต่างๆแล้วก็โซเชียลเน็ตเวิร์กนะฮะให้ได้อย่างลงตัวแนะนำแล้วกันนะฮะคุณควรต้องมีไว้ในเครื่องครับแล้วก็เอาไว้อวดเพื่อนๆนะฮะแบบเราก็เทพเหมือนกันเนี่ยปกติเราเล่นฟลิปบอร์ดแล้วก็มีแบบว่าเก๋ๆนะฮะจัดวางได้อย่างเท่ๆแบบมีสไตล์ยังไงใครสนใจนะครับก็ที่ Play Store มีให้โหลดแล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆนะที่ใช้แล้วนะฮะเป็นไงบ้างครับมาพูดคุยกันนิดนึงฮะมาแชทกันนะครับที่ My Life ของรายการเลยนะครับที่ techtalk.toolife.com/techtalkgang นั่นเองนะครับส่วนถ้าเกิดใครก็ตามอยากจะดูแอปอื่นๆของ Android ก็คลิกเข้าไปนะครับที่ techtalk.toolife.com เลยนะครับสำหรับวันนี้ฮะช่วงของ App of the Day Android หมดเวลาแล้วเจอกันครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ